สวัสดีค่ะพบกบข่าวบริการประจำวันเสาร์ที่5กันยายน2,558ค่ะกองทัพปกขอเชิญชวนประชาชนเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรม ราชพักไบแอนคอนเสิร์ตแทนคุณแผ่นดินในวันที่12กันยายน2558นาณบริเวณอุทยานราชพักอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์พร้อมชนคอนเสิร์ตสุดประทับใจสามารถลงทะเบียนได้ที่จุดรับสมัครเซ็นทรัลเวิลด์สโม,มสรกองทัพบ,บกวิภาวดีและสวนสวนประดิพัฒน์สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กรมกิจการพลเรือนทหารบกได้ที่หมายเลขโทรศัพท์022828198หรือทางเว็บไซต์อุทยานราชพัก์ .com ค่ะ สำนักงานสารยุติธรรมขอเชิญชวนสมัครเข้าร่วมโครงการความร่วมมือร่วมกับสำนักศึกษาอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาและมหาวิทยาลัยคีนชูประเทศญี่ปุ่นเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านภาษาและกฎหมายต่างประเทศตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่8กรกฎาคม2559ค่ะณสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการสารยุติธรรมถนนรัชดาพิเศษกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h e t h th a i b a r o r ts หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขเทโทรศัพท์028876836ค่ะ สถาบันพระบรมราชนกขอเชิญหน่วยงานองค์กรและสถาบันการศึกษาด้านสาธารณาสุขทั่วประเทศเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสมควรได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลน,นักสาธารณาสุขดีเด่นรางวัลชัยนาทนาเรนทรประจำปี2558ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่15กันยายน2558ค่ะหรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ pi.ac.ts สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท 0-2590-1918ค่ะมาต่อกันที่ข่าวตลาดแรงงานค่ะคณะบริหารธุรกิจมหาวิทยายลัยลำคำแหงรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้าศึกษาต่อโครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตสำหรับนักบริหารรุ่นใหม่ เรียนที่หัวมากรุ่นที่19ปีการศึกษา2558ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2558ค่ะโดยสอบสัมภาษณ์มีเรียนวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา8นาิก30นาทีถึง17นาฬิกา30นาทีณมหาวิทยายลัยรามคำแหงดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ y mba.ru.ac.ts หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023108229ในวันและเวลาราชการค่ะ ปิดท้ายกันที่ข่าวโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกยียรติรับสมัครพนักงานมหาวิทยายลัยตำแหน่งเภสัชากรจำนวน8อัตราผู้สมัครสำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีสาขาเภสัชศาสตร์หลักสูตร5ปีหลักสูตร6ปีหรหือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ค่ะและได้รับใบอนุญ,ญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีเพเภสัชกรรมผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่30กันยายน2558ณนางานทรัพยากรมนุษย์ชัน้น7อาคาร กิตติวัฒนาระยะที่2หรือดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ w w w h o s p i t a l t u a c t s หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศพัพท์029269368-70ในวันและเวลาราชการค่ะขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ